ฟอกเร็วฟอกเร็วแบบผิดปกติเนี่ยขาวหมดเลยอ่ะไม่เคยขาวมากถึงขนาดนี้ปีนี้ขาวมากฟอกหมดเลยอ่ะแบบว่าเหมือนชีวิตจิตใจเลยนะหนูนะมันมีถ้ามันมีปอกขามันมีอะไรอุดมสมบูรณ์เวลาออกหาปลาตอนกลางคืนตกหมึกตกปลาไกลๆอย่างเงี้ยมันก็หากินง่ายสบายคืนๆเราไปอย่างน้อยเราก็ต้องมีแล้วเช้ากลับออกมาเข้ามาถึงฝั่งก็ต้องมี 2,000 3,000 ถ้าว่าเราถ้ามันตายหมดอะไรหมดเงี้ยมันเราก็แย่เหมือนกันนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ว่ามันอยู่เท่าตื่นเนี่ยมันก็อพยพไปอยู่ที่อื่นเกี้ยงหาประกันปกติไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่ซีดค่ะแล้วก็สัก 20-30% ก็ฟอกอยู่แล้วก็มีสัก 5% ที่มีตายแล้วค่ะเนื่องจากอุณหภูมิค่อนข้างเร็วมาก
เริ่มมีรายงานการฟอกขาวกลางเดือนเมษาค่ะมี2อาทิตย์3อาทิตย์ปะการังบางส่วนได้ตายแล้วค่ะจากการฟอกขาวแล้วก็เกือบทุกชนิดเลยที่ฟอกค่ะมีน้อยมากเลยที่ไม่ฟอกมันเป็นเรื่องความมั่นคงอาหารนะครับแต่ขณะเดียวกันผมว่า มันเป็นความมั่นคงของการประกอบอาชีพด้วยนะครับเพราะถ้าทรัพยากรมันหาได้ยากขึ้นต้นทุนที่ลงไปสูงขึ้นมูลค่าของอาหารทะเลมันอาจจะสูงขึ้นอ